ข่าวโดยสำนักข่ากระทรวงสาธารณสุขเผยแนวโน้มติดเชื้อลดลงชี้หากผ่านจุดพีคลุ้นจ่อผ่อนคลายมาตรการรอชัดเจนหลัง31สิงหาคมนี้ค่ะนายแพทย์ชเวตสันนาวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคปรเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยว่า ในวันนี้24สิงหาคม64ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตัวเลขภาพรวมมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ต้องดูกันต่อไปว่าจะลดต่อเนื่องได้อีกหรือไม่หากลดลงเรื่อยๆก็อาจเป็นการผ่านพ้นจุดสูงสุดของการระบาดซึ่งขณะนี้การติดเชื้อรายใหม่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอัตราการเสียชีวิตก็สูงเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกก็ตามแต่ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าต้องป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น นายแพทย์เฉวินสันยังกล่าวด้วยนะคะว่าหวังว่าทิศทางและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะนําไปสู่โอกาสสูงในการผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมต่างๆให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติแบบนิว m a l ได้ซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นทุกคนต้องป้องกันตัวเองแบบที่เต็มที่ตลอดเวลาค่ะส่วนจะมีการผ่อนคลายมาตรการอะไรบ้างนั้นนายแพทย์เฉวินสันระบุว่าให้ประชาชนรอติดตามจะมีการพิจารณาอย่างไรแต่หากเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตประจําวันเช่น ร้านค้าร้านตัดผมรวมถึงร้านต่างๆในห้างสรรพสินค้าจะเปิดมากน้อยแค่ไหนให้รอความชัดเจนรายละเอียดและข้อมูลจากการพิจารณาต่างๆหลังวันที่31สิงหาคม64ค่ะต่อกันที่ไฮโซลูกนัดโชว์ใบรับรองแพทย์ยืนยันตาบอดจริงตอบรับนัดสิระวางเงินเป็นหลักประกัน30สิงหาคมนี้ที่บ้านทรงไทย นายธนธน,นากิจอํานวยไฮโซลูกนัดโชว์ใบรับรองแพทย์เพื่อย,ยืนยันว่าตาบอดจริงโดยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งซึ่งแพทย์หญิงณัฐมลศรีสําราญวินิฉัยว่าเป็นโรคตาขวาบอดจึงได้นําใบรับรองแพทย์นี้มายื่นให้กับนายสิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐผ่านทีมงานที่หน้ารัฐสภาโดยวันจันทร์ที่30สิงหาคมนี้ได้ตอบรับนัดนายสิระเพื่อวางเงินหลักประกันที่บ้านทรงไทยถนนแจ้งวัฒนะส่วนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายสิ รขอเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปก่อนซึ่งตนก็พร้อมจะให้ตรวจ300หมอก็ได้เนื่องจากต่างฝ่ายก็ต้องดำเนินเงินดำเนินการดำเนินเงินไปมอบให้คนไร้บ้านค่ะสำหรับอาการของดวงตาขณะนี้ไม่เจ็บค่ะแต่ไม่สามารถมองเห็นได้และด้วยเทคโนโลยีวันนี้ยังไม่สามารถรักษาได้ยังไม่ได้คิดเรื่องใส่ดวงตาเทียมเป็นเรื่องของอนาคตส่วนที่นายสิระอ้างแหล่งข่าวบอกว่าตนมองเห็น15%นั้น ตนขอย้อนถามว่าแหล่งข่าวจากไหนตนอยากได้การบองเหนกลับมาถ้าจ่าย100ล้านบาทก็ยอมสําหรับความตั้งใจในการเปลี่ยนนามสกุลนั้นยอมรับว่าตนเป็นตัวของตัวเองไม่อยากให้เหมารวมใครส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเหมือนเดิมค่ะอย่างไรก็ตามนายธนัทนกล่าวว่ามนุษย์เรามีสิทธิ์มีเกียรติถ้าไม่มีเกียรติจะเกิดมาทำไมในการเรียกร้องต่อสู้ประชาธิปไตยของตนไม่ใช่แค่ดวงตาแต่ตนพร้อมมอบชีวิตและเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำรวจเผยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุเพลิงไหม้ตึก37ชั้นย่านวิภาวดีเข้าแจ้งความริค่าเสียหายได้ทันทีเบื้องต้นคาสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคาร37ชั้นในซอยวิภาวดีรังสิต9ซึ่งได้แบ่งเจ้าหน้าที่ ออกเป็น2ทีมค่ะโดยทีมแรกเป็นทีมที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารส่วนทีมที่2คือทีมเคมีฟิสิกส์ทำหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างสารเคมีที่พบเข้าตรวจเชิงลึกในห้องปฏิบัติการ ด้านพนังกงานสอบสวนสนบางซื่อเปิดเผยว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเล่าว่าจุดดังกล่าวไม่มีคนงานอยู่ภายในซึ่งมีเพียงรอปภจํานวนสองนายที่ดูแลพื้นที่เท่านั้นจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวมีการเดินระบบไฟฟ้าไว้แล้วบางส่วนซึ่งรวมพื้นที่บริเวณดาดฟ้าจุดเกิดเหตุด้วย เื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้ว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ยังไม่ปักใจเชื่อหรือตัดประเด็นอื่นๆทิ้งดังนั้นหลังจากนี้ค่ะจะดำเนินการเชิญรอปรพอทั้งสองนายเข้าให้ปักคำเพิ่มเติมและรอพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบในพื้นที่โดยละเอียดจึงจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ค่ะ ด้านแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วว่าจากตรวจสอบพบหลังคาของร้านซึ่งเป็นหลังคาพลาสติกได้รับความเสียหายจากลูก ที่หล่นลงมานะคะส่วนจะดําเนินการแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่นั้นยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะเนื่องจากตนเองเป็นเพียงพนักงานเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์สิ่งของตกจากที่สูงทําให้ร้านค้าได้รับความเสียหายมาแล้วแต่ยอมรับว่าหลังมีการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ทําให้ลูกค้าหวาดกลัวไม่กล้าเดินผ่านส่งผลให้ยอดขายที่ร้านลดลงกว่า7จค่ะทั้งนี้สําหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าแจ้งความดําเนินคดีได้ที่สอนอบางซื่อเพื่อใช้ข้อมูลนําไปประกอบในการเรียกร้อง ค่าเสียหายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN